มาแล้วมาแล้วสวีดัสสวัสดีพบกับผมอีกครั้งมิงนี่แบลลี่กับช่องเพฮาสมาร์ทเวิร์คครับเราอยู่ในเกมเซลราเบย์ครับมาแล้วครับกับโหมดใหม่บอสชาเลนจ์ครับโอ้โหมดนี้ครับเราจะได้ชุดใหม่ครับที่มีชื่อว่า New Rolling Suit ครับเราต้องพิชิตบอสทั้งหมด19ตัวนะครับใครที่ต้องการพิชิตได้นั่นนะครับก็ต้องจบเกมในรอบแรกก่อนครับทั้งจับมือและไม่จับมือก็จะปลดล็อกได้ครับหรือพูดง่ายๆก็คือว่าเราเจอบอสมาทั้งหมดแล้วตอนนี้มาดูชุดกันครับ New Rolling Suit ชุดนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสวยสวยกางเกงสีแดงแดงนอกเหนือจากนี้ยังมีอีก4ชุดครับที่เราจะได้รับสำหรับการพิชิตบอสทั้ง19ตัวนั้นนะครับเหมือนจะยากขึ้นนิดนึงหรือว่าผมไม่ได้เล่นนานก็ไม่รู้นะเดี๋ยวลองมาดูเกมเพลย์กันยาวๆกันดีกว่าบันทึกไว้ทั้งหมด19ตัวเลยมาต่อกันที่ชุดที่2ครับคุโนอิจิสีขาวแม่นี่เป็นผลงานออกแบบคอลเลคชันจันบุรพาจากกาเล็กอารัตสีออกซิลเวอร์ครับสวยดีอีกชุดหนึ่งครับคุโนอิจิสีดำตัวนี้เข้มกว่าเยอะครับมีใช้ก็ใช้ครับสวยดีสวยดีแต่ผมชอบชุดแรกมากกว่าโรลลิ่งสุดส่วนอีก2ชุดมารับได้ที่ล็อกแซน2ชุดใหม่ที่เราจะได้รับจะเป็นชุดว่ายน้ำชุดแรกอลิสกลางฤดูร้อนหนูน้อยหมวกแดงกลางฤดูร้อนมีฮูดด้วยรวมแล้วเบสเสร็จเราก็จะได้อีก5ชุดใหม่สวยๆทั้งนั้นเอาละทีนี้เมื่อเพื่อนๆสามารถจบเกมได้นะครับในรอบแรกและจบในทุกโหมดเจอบอสทุกตัวโหมดการท้าทายบอสก็จะปลดล็อกขึ้นมาครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับโหมดนี้เมื่อเรามาสู่บอสชาเลนจ์กันเป็นที่เรียบร้อยจะมีบอสอยู่ด้วยกันทั้งหมด19ตัวนะครับเราต้องพิชิตให้หมดในโหมดปกติหรือสูงกว่าครับชุดนี้ก็จะเป็นของเราครับNew Rolling Suit ไม่ยากครับไม่ยาก19ตัวค่อยๆเล่นไปเมื่อเราเลือกศัตรูหรือว่าบอสตัวใดตัวหนึ่งครับโหมดการเล่นก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4โหมดครับการตั้งค่าสล็อตบันทึกล่าสุดครับปีเซตของอีฟสูงสุดปีเซตของอีฟขั้นต่ำและก็สุดท้ายมาจาก New Game Pass ครับบังเอิญว่าของผมเล่น New Game Pass แต่ยังไม่จบครับกลับมาเก็บของใหม่สำหรับตัวเลือกตัวแรกครับสล็อตบันทึกล่าสุดนี้จะได้เปรียบที่สุดครับจะเป็นความสามารถล่าสุดของเราที่ขณะเล่นเกมครับถ้าหากเพื่อนๆเล่น New Game Pass แล้วความสามารถไม่ว่าจะเป็นพลังของดาบนะครับเบต้าคอร์เบต้าเบิร์ดทั้งหมดนี้กลับมาอยู่ในชุดนี้ครับสำหรับผมเองเล่นไปเล่นมาไม่รู้ใช้ปีเซตของอีฟสูงสุดซะงั้นพอมารู้อีกทีครับปีเซตสูงสุดของอีฟนั่นเป็นเหมือนพลังเต็มทั้งหมดของคนเล่นจบรอบแรกเท่านั้นเล่นซะยาวยาวเล่นไปจนถึงตัวที่17แต่แล้วมาเจอบอส2ตัวสุดท้ายไม่ไหวก็เลยต้องเลือกบันทึกล่าสุดในการต่อสู้วิดีโอที่จะเห็นต่อไปนี้เพื่อนๆก็จะได้เห็นกันครับเพิ่มเติมให้สักนิดครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลือกออปชันต่างๆแล้วนะครับแล้วเข้าไปสู่เกมเรายังมีช่วงเวลาที่เราสามารถเปลี่ยนความสามารถของเราได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนชุดก็ได้ตรงนี้เกมไม่ได้ห้ามครับยังมีข้ามคัตซีนได้สำหรับวิดีโอนี้ผมไม่ข้ามคัตซีนนะครับโดยส่วนใหญ่ผมจะบันทึกคัตซีนไว้เผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้เล่นเผื่อสนใจเกมนี้จะได้ดูกันทีนี้ก็มาดูเกมเพลย์กันยาวๆเลยครับเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีAdam, get back!
Let's see what's here. Wait. I hear something. Eve, look up! Then something must have been here. Look! Ah!
something hanging in the air. It looks like a human. I think they're alive. What should we do? We have to save them from the contaminant. Ah! Ah! What's that noise? No way. How are you here? Ah, oh, the alpha signal is spiking. Deep. That's enough, Anitiba. No, there's no way. That's impossible. Yeah!
waiting for us. It has regenerative abilities. The blade alone won't be enough for this one. Unique. And it's in pretty good shape. I think it should smell nice too. Yeah, I smell flowers. But... Something's fishy. Oh, come on! These are all fake! I guess even the VIPs couldn't see the real ones. Lily! Lily? Do you hear me? Lily?
targeting the drone first. They're getting smarter. You're definitely not ordinary. Did we make it? We did. But
There's a strong electromagnetic field surrounding this place. It feels just like the eye of a hurricane. Over there! My goodness! What have you done to yourself? I see all that pain. I'll put an end to it. Yeah!
You killed Taki. And now, destroying Zion. Why? What is all of this for? Eve, you're late to the party. How does it feel to be responsible for the fall of Zion? What? You can speak. In spite of everything, I do wonder why he chose you instead of me. I've already proven this much, but why? He? What are you talking about? You're a little on the slow side. I won't let you anywhere near him. There will be nothing left of you when I'm finished. Ha!
This is my battle. Spoken truth you don't dare acknowledge. Do you think you're just going to complete your mission and head back to the colony, a hero? Unfortunately, you've learned too much. You can't be manipulated anymore. And the information you've gained is no use to Mother Sphere or the colony. You will be discarded just like they were during the colony extinction. Like trash!